พี่แบงค์เล่าเรื่องกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ EP นี้เรายังอยู่ในเรื่องของ10ช่องทางการสร้างรายได้จากสิ่งที่อยู่รอบกายเรานะครับแล้วก็หนึ่งในช่องทางของพี่แบงค์ก็คือการขุดเหรียญคริปโตนั่นเองนะครับวันนี้จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักการ์ด BT37 นะครับเมนบอร์ดนะฮะเป็นเมนบอร์ดหรือมาเธอร์บอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งพวกเราไม่เคยเห็นแน่นอนเลยเพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเขาสำคัญอีกการหนึ่งหลังจากเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือการ์ดจอนั่นเองนะครับตอนนี้รุ่นนี้นะครับพี่แบงค์จะใส่ของ Zotac นะครับ Zotac ก็คือ1660 Super นะครับแรงขุดอยู่ประมาณ32 MHz หลังจาก OC แล้วหรือว่า Overclock แล้วนั่นเองนะครับเราก็จะไปใส่ให้ครบกันปั๊บนะใส่การ์ดเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปเราก็ใส่สายนั่นเองนะครับพี่แบงค์ใส่สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะรันโปรแกรมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมกันครับว่ารันยังไงหลังจากเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดตั้งพัดลมเพื่อระบายความร้อนทั้งหมด8การ์ดนะครับใส่ USB นะครับสอนแล้วในคลิปถัดไปนะครับในคลิปที่แล้วแล้วก็มาดูว่ารันถูกต้องไหมนะครับสังเกตนะเราจะรันถูกต้องหมดเลยมีการ์ดทั้งหมด8ตัวนะครับรันเรียบร้อยแล้ว1660 Super นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทั้งหมดนี้ได้รายได้เท่าไหร่กันครับผมหลังจากที่เราดูหน้าจอทำงานแล้วเราก็มาดูนะครับว่าแรงขุดได้เท่าไหร่นะครับเฉลี่ยแรงขุดประมาณ32นะครับมีอยู่1ตัว28เดี๋ยวพี่แบงค์ต้องไปโอเวอร์คล็อกแก้ไขนะครับนี่คือภาพรวมของหน้าจอก็คือบอกรุ่นนะครับบอกแรงขุดนะครับแล้วก็บอกอุณหภูมิซึ่งสำคัญมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คือการคล็อกหรือว่าการปรับแต่งการจูนการ์ดนั่นเองทีนี้เราไปดูกันครับว่าสุดท้ายรายได้เท่าไหร่นะครับหลีกตัวนี้พี่แบงค์ตั้งชื่อว่า1160 Super เป็นหลีกที่10ของพี่แบงค์นะครับตัวนี้รายได้เฉลี่ยต่อวันนะครับ344บาทต่อวันภายใน24ชั่วโมงนั่นเองก็เดือนนึงก็ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทนะครับโดยประมาณเอาละนะครับเอาละนะครับและนี่คือ1ช่องทางรายได้ใน10ช่องทางของพี่แบงค์สำหรับการหารายได้ของตัวเองนะครับใครสนใจติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับ